โอ้ออกแล้วสวัสดีครับทุกคนผมดึกเองนะครับแล้ววันนี้ผมมีอะไรใหม่ๆมารีวิวมันคือเจ้าสิงนี่ขนมอ่างอาบน้ำจิ๋วเรามาแกะกันเลยนะครับปิ้งต้องระวังนะครับขั้นตอนนี้ถ้าใช้คัตเตอร์แต่ถ้าใช้กรรไกรก็ไม่เป็นไรโอ้มีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะคะมันบอกว่าเราจะได้แบบนี้นี่ก็จะเป็นส่วนผสมทั้งหมดนะครับนี่ก็น่าจะเป็นขนมที่เรากินได้นี่ก็อ่างแล้วนี้น่าจะเป็นที่เราใช้ต่อกับอ่างครับเขาแถมสติ๊กเกอร์เอาไว้ด้วยเอาไว้ตกแต่งแล้วที่สำคัญเราต้องเตรียมน้ำเอาไว้นะครับแกะอันนี้ก่อนเราได้อ่างออกมาแล้วนะครับต่อไปแล้วก็จะมาแกะอันนี้ชิ้นรู้สึกว่ามันจะกระเด็นเร็วไปหน่อยเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับผู้มือบอกว่าให้ใส่น้ำเข้าไปก่อนใส่จนถึงนี่น้ำกระเด็นใส่มาถึงขีดตรงนี้นะครับพอถึงขีดแล้วก็พอรู้สึกว่ามันจะเกินขีดไปแล้วนะครับขอดูดก่อนนะครับเย่ถึงขีดพอดีเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับก็คือเก็บนี้ออกปลามันออกแล้วก็เทผงลงไปในน้ำนี่น้ำเขียวเป็นตาเลยกินเหมือนน้ำเขียวเป็นตานะครับดูจะซ่าเหมือนน้ำเขียวเป็นตาด้วยมีฟองดุบขึ้นมาเลยต้องคนแน่นะต้องคนสิเนาะคนฟองยิ่งเยอะอ่ะเจ๋งอ่ะรสชาติก็อร่อยนะครับแต่ว่าเปรี้ยวๆนิดหน่อยขั้นตอนต่อไปก็คือใส่อันนี้ครอบลงไปแต่เราก็จะใส่อันนี้ลงไปนะครับแล้วพอหลังจากใส่ลงไปแล้วเราก็จะใส่ผงฟองอันนี้ลงไปด้วยต้องฉีกออกมาก่อนว้าวเลิศจริงๆต้องระวังหุบด้วยมันไงหุบซะแล้วเราจะปั๊มกันเลยนะครับแต่ว่าเราต้องต่ออันนี้ก่อนเราถึงจะปั๊มได้ก็ใส่ลงไปนี่แล้วก็ลองปั๊มดูนะครับทำไมมันไม่ออกอะครับไม่ออกอะครับก็อย่าเพิ่งเอาไปทิ้งขยะก่อนนะครับเราสามารถเอาเป็นของตกแต่งบ้านได้ข้างกรอบเขาบอกว่าเราเอาไปต้นไม้ก็ได้หรือว่าเอาไปเก็บของก็ได้งั้นเรามาตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับมันหน่อยนะครับตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ารักไหมล่ะเพื่อนๆไม่ต้องตกแต่งตามสูตรก็ได้นะคะ
นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากคุณฝึกฝนนั่นเองบ๊ายบาย ค่อยเจอกันใหม่นะครับ